ไหมคะกับการที่เราจะต้องเก็บใบเสร็จกระดาษทั้งที่เรามีสมาร์ทโฟนเพียง1เครื่องก็สามารถเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากมายไว้ในนี้ได้สมัยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เป็นการทำแบบแมนนวลนะคะก็มีการออกใบเสร็จสำเนาใบเสร็จแล้วก็เอกสารประกอบใบเสร็จพร้อมทั้งพนักงานการเงินก็ต้องเซ็นชื่อในเอกสารนอกจากนั้นนอกจากการกระบวนการออกใบเสร็จแล้วจริงๆมันมีกระบวนการหลังบ้านอีกเยอะของการรวบรวมเงินแต่ละวันการพิมพ์ใบนำส่งการจัดเก็บการตรวจสอบเพราะนั้นเราจะพบว่าเอกสารปริมาณที่มากมายถ้าของศิริราชใบเสร็จปีนึงเนี่ยเราใช้ประมาณ9ล้านฉบับจริงๆเนี่ยในเรื่องของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ศิริราชเราใช้ในตัวแรกเลยนะที่เป็นมาตรฐานเนี่ยคือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้การที่เป็นของที่ปริ้นออกจากอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในทุกวันนี้ในเฟสที่1เรายังทำสิ่งที่ปริ้นออกมาหน้าตาคล้ายของเดิมตัวที่แตกต่างอยู่อันเดียวคือไม่มีลายมือคนเซ็นชื่อเราถือว่าของที่ปริ้นออกจากระบบเนี่ยเป็นของที่เชื่อถือได้ซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยการทำความเข้าใจกับคนไข้ที่มารับบริการเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่นะฮะเป็นส่วนที่เข้าใจได้มีส่วนที่เขากังวลอยู่นิดเดียวคือถ้าไม่มีลายเซ็นจะไปเบิกได้ไหมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราได้เคลียร์กับกรมบัญชีการโดยอาจารย์วรรัตน์รองคลังเนี่ยได้ไปเคลียร์เรื่องนี้นะครับอีกอันนึงก็เป็นมาตรฐานต้องเรียกว่ามาตรฐานใบเสร็จที่เป็นใบเสร็จของราชการเป็นใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลอันนี้ต้องมีมาตรฐานซึ่งทางเอ็ดด้าเนี่ยช่วยเรากับกรมบัญชีกลางในการออกใบเสร็จมาตรฐานของการรักษาพยาบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้กับองค์กรอื่นๆถ้าจะพัฒนาเรื่องนี้ก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะคะการพัฒนาเอกสารโดยใช้เลขทุนอีกนี่มันลดไปหลายปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น profit ว่าต้นทุนมันลดแน่ไม่ว่าจะเป็น personal เราก็ทำแล้วก็สะดวกขึ้นแน่แล้วทำยังไงพัฒนาให้ patient ของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นด้วยใช้เอกสารเลขทุนอีกก็เร็วขึ้นแล้วก็ไปถึงเรื่อง partner เราและ public อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาเอกสารเลขทุนอีกที่กำลังจะทำจะทำให้ public เชื่อมั่นได้ไงว่าเอกสารเลขทุนอีกอันนี้เป็นที่เชื่อถือได้นะครับเพราะฉะนั้นพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาช่วยเรามีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางไม่ว่าจะเป็นเอ็ดด้าที่มาช่วยกันพัฒนาคือพาร์ทเนอร์พวกนี้มากันคนละรูปแบบแต่เอ็ดด้านี่มาช่วยทำให้ระบบเอเจนซี่อีรีซีเนี่ยนะครับเป็นที่เชื่อถือได้แล้วถ้าพิสูจน์ว่ามันใช้งานได้ดีก็มันก็จะได้ใช้งานได้ทั่วประเทศผมคิดว่าเป็นโครงการนำร่องที่ดีนะครับ